ที่หลายอย่างสวัสดีครับคลิปนี้ผมอยู่ที่วังนาคินนินนะครับพระนาคีนะครับเดือนอำเภอหนองกี่จังหวัดพิธีกรรมพิธีการให้นะครับผมก็จะคุมไฟแหละบุรีรัมย์นะครับเป็นงานบวงสรวงเพื่อที่จะเป็นหลายอย่างพวกนี้ครับแล้วก็ขอโทษนาสาธุนะครับไปถึงพ่อใบสีแม่ใบสีนะครับมาจากบึงกาฬกลับมาจากบุรีรัมย์ขอเสียงตบมือเป็นกำลังใจให้ด้วยครับสวยงามสมบารมีนะครับโอ้ยปวดตุกผมไม่ได้หลับได้นอนเลยครับเล่าเฮ็ดเป็นบุญบารมีนะครับมีเจ้าภาพนะครับของรองทิพย์ให้ปู่ตุ๊กนะครับได้เป็นเจ้าภาพถวายบัลลังก์พญานาคเก้าเสียรแล้วก็ใบสีเทพพรหมแล้วก็ได้มอบหน้าที่ให้ทีมงานแม่ครูสิตานะครับผมวันนี้ได้รับถวายนะครับคือเป็นตัวแทนคุณแม่นินธนวรรณนะครับผมใจพลใช่ไหมครับคุณธนวรรณใจพรหมหรือแม่นีนะครับผมวันนี้เป็นตัวแทนให้แก่คุณแม่ทิพย์นะครับแม่ทิพย์มาไม่ได้นะครับวันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุให้แก่เจ้าภาพนะครับผมแล้วก็เจ้าภาพถวายผลไม้นะครับวันนี้น้องสิริยากรศรีสตะนะครับผมวันนี้จะให้จุดเทียนมงคลแล้วก็ลำดับที่5นะครับผมให้น้องอุบลแหวนเพชรพร้อมด้วยครอบครัวน้องเดินทางมาไกลนะครับเดินทางมาจากระยองนะครับผมจากเชิงเซานะครับผมด้วยความเคารพครับน้องมีใจศรัทธาจะได้จุดเทียนชัยตามลำดับต่อไปนะครับแล้วก็ลำดับต่อไปลำดับที่6นะครับให้ท่านเตรียมตัวทุกท่านนะครับให้ทุกท่านไปต่อยอดชีวิตครอบครัวนะครับที่ดีให้ท่านนำมาวางบนโปรแกรมพิธีไม่มีการห่วงห้ามบันไดนะครับศรัทธาเคารพทุกท่านนะครับให้ท่านนำมาวางได้เลยถ้ามีเครื่องอบเครื่องหอมหรือมีเครื่องรางอะไรจะเป็นที่ที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับทำยากบัลลังก์ใหญ่แบบนี้นะครับว่าเป็นบัลลังก์เปิด8ทิศนะครับเปิด8ทิศ9ชั้นเขาเรียกอย่างนั้นนะครับบัลลังก์นี้บัลลังก์ใหญ่แล้วก็ใบสีพญานาคก็9เสียรนะครับอันนี้เป็นมหาบารมีกุสิโทมยาศรีปฐุมมาทุกเจ้าภาพนะครับที่โอนปัจจัยมาให้แก่ข้าพเจ้านะครับในใจวงศ์เสกก็ได้นำปัจจัยของท่านทุกบาททุกสตางค์นะครับไปซื้อหินปูนทรายเพื่อมาสร้างองค์ปู่ย่าให้แล้วเสร็จเพื่อท่านจะได้กราบไหว้ขอพรขอบารมีร่วมกันนะครับผมด้วยความเคารพครับรวมไปถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับที่เดินทางมาทั่วสารทิศนะครับกับผมคนเดียวก็ไม่สามารถจะรับได้นะครับให้ท่านน้ำก็มีนะครับน้ำเปล่าแล้วก็จะมีน้ำแข็งอยู่ฝั่งโน้นนะครับแล้วก็จะมีอาหารโรงทานนะครับเดี๋ยวผมจะไปรับเปิดนะครับสาธุครับบูชาไปเสียพระนาสาธุครับผมบูชาได้เลยครับเลือกเอาเลยครับผมตามลังศรัทธานะครับแล้วก็เอาธูป16ดอกสาธุบารมีนะครับ16ดอกนะครับแล้วอีก1เสียรนะครับทีนี้พญานาคอีก1บัลลังก์ท่านใดมีบุญนี่เจ้าของนะครับทำได้แค่5บัลลังก์นะครับทำไม่ทันนะครับครับไปเสียบปัจจัยใส่ในปากให้เลยครับผมใช่ครับก็จะได้ต่อยอดรวมสร้างด้วยกันนะครับวันนี้มีธิดานาคีมารำถวายหลายท่านนะครับเป็นมนตราเป็นมหาบารมีแต่ผมก็ได้ให้อาจารย์นัดนะครับผมวันนี้ให้ทำพิธีให้ว่าผมคนเดียวไม่ไหวหมดพลังปูแลนผู้เดียวไหมโอ้ยอันนี้จับผ้าเนี่ยข้างหน้านี่ปูเฮ็ดเยอะครับคนเราก็หัวผู้ใดเฮ็ดเฮ็ดง่ายมันคือผู้ยิ่งผมครับผมทำกับแฟนผมครับจับผ้าสีปูจับดอกไม้เนี่ยครับแล้วก็กับแม่ใบสีอาจารย์ไอ้ปูตุ๊กนะครับผมพาเลยกันเมื่อคืนนี้ฝนก็ตกโอ้โหสู้จริงๆถ้าไม่นักสู้ลูกแกกลับบ้านแน่ผมดูแล้วทั้งลมทั้งหอกแกสู้ได้ครับผมยอมรับบารมีท่านนะครับท่านสู้ได้ได้เต็มกำลังนะครับบารมีท่านก็จะเปิดนะครับวันนี้ทุกท่านที่เดินทางมานะครับมาขอพรบารมีก็นั่งเก้าอี้นะครับวันนี้ก็ไม่มีเต็นท์ให้นะครับถือว่าปู่ย่าก็ไม่ให้ฝนตกนะครับท่านใดหิวหาโรงทานนะครับก็ให้ท่านเข้าไปได้เลยนะครับโรงทานก็จะเปิดนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปรับบุญอนุโมทนาให้น้องแล้วก็จะทำการให้ถวายคล้องก่อนนะครับเสร็จเรียบร้อยผมก็จะยมพิธีให้อาจารย์นัทนะครับเข้าบัลลังก์ต่อแล้วผมก็จะคุมไฟเอฟเฟกต์ต่างๆนะครับด้วยความเคารพครับผมถามได้ครับยื่นยังเหลือนั่งลำท่านใดนะครับเตรียมเม็กนะครับให้แม่มาเสียเม็กมาด้วยนะครับได้พระอาจารย์ครับผมได้นะครับสาธุครับผมสาธุบารมีขอให้ท่านมีทรัพย์สินจะเป็นเงินทองขอจงกษัตริย์ราชานางพญานาคินีปองมนต์ใครทรัพย์ประทานพรให้แก่ท่านให้เกิดครอบครัวจะได้ติดขัดต่อสิ่งใดให้มีอำนาจวาสนาแก้วเวนเงินทองนะครับสาธุอนุโมทนาครับ
ได้ใช่ไหมถ่ายได้ไหมไปนะครับโอ้สวยงามมากนะครับวันนี้ท่านจะได้ถ่ายรูปกบกับดาวนะครับมาชูตัวไปทางไหนทุกคนนะเป็นมหาบารมีนะครับวันนี้น้องได้มาลำถวายร่วมกันนะครับอ่ะจะกวนช่างภาพเก็บภาพให้ปู่ด้วยนะครับปู่ผู้เดียวพ่ายไม่ไหวต้องลุกนะครับภาพนี้เป็นภาพที่ยิ่งใหญ่อลังการนะครับมหาบารมีในวันนี้นะครับถวายทศกัณฐ์วันนี้บัลลังก์หักแน่นะครับวันนี้3ตัวแตกนี่ผมครับวันนี้ปู่ย่าให้แน่ใครมาวันนี้มีแต่เศรษฐีลูกเศรษฐีมาเกิดเลยครับวันนี้ที่เข้ามาดูแต่รถก็รู้ครับลูกเศรษฐีรถเป็นหลักแสนหลักล้านครับมีแต่รถพ่อผมคนเดียวซาเล้งห้องนางรำนะครับธิดานางรำนาคีนางรำนาคราชนะครับหลายๆท่านที่รำสวยงามมากๆนะครับอีกหลายๆคนนะฮะในวังนี้นะมีข่าวดีวังครูธงนี่ครับกำลังทำเรื่องเป็นทูตวัฒนธรรมอาเซียนให้อยู่นะเป็นนางรำเป็นนางรำวัฒนธรรมอาเซียนเหมือนคุณอรราสุนิสานะครับแล้วก็คุณปุ๋ยพิมพ์ชยานะครับของค่ายหน้าเราเรคคอร์ดนะครับของเศรษฐีหน้าเราเรคคอร์ดนะครับมีน้องลิลลี่วรรณมณีพรสวรรค์นะครับเป็นราชินีนางรำนาคราชนะครับแล้วก็เป็นทูตวัฒนธรรมอาเซียนนะครับซึ่งไปรำที่พระราชวังของประเทศอินโดนีเซียนะครับแล้วก็ประเทศอินเดียก็ตอนนี้เชิญสถานทูตไทยมานะครับไม่ว่าจะเป็นอินโดมาเลนะครับแล้วก็เขมรนะครับเขมรก็เชิญมาแต่เราไม่ยังไม่ตอบรับเพราะว่าช่วงนี้เขมรกับประเทศไทยยังมีปัญหาเรื่องวัฒนธรรมอยู่นะครับจะให้เราใส่ชุดซึ่งเป็นชุดที่อัปสราหรือชุดนางรำของเราไปรำเป็นเขมรก็ไม่ได้นะครับก็เป็นปัญหาคาบเกี่ยวกันนะครับวันนี้เป็นวันดีนะครับที่พระมกูครูธงนะครับได้จัดงานนะครับผมก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับอีกท่านหนึ่งก็เหมือนรักใคร่กับครูธงนะครับก็ท่านก็ได้ไปสร้างองค์ปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมมาที่วัดอภิสิทธิ์หนองแวงม่วงนะครับจนสำเร็จนะครับสำเร็จสร้างคนเดียวปั้นคนเดียวกับช่างตีปูนอีกคนหนึ่งนะครับหลวงพ่อบอกสบายใจมากเลยคิดถึงครูธงมากนะครับตอนนี้เสร็จแล้วนะครับยิ่งใหญ่มากนะครับก็ครูธงก็มีลูกศิษย์ลูกหาจากฝั่งกาฬสินธุ์นะครับมามากมายติดตามมากมายสร้างชื่อเสียงอย่างมากมายนะครับวันนี้ก็เป็นวันดีนะครับวันนี้เรามาร่วมบุญกันบุญใหญ่นะครับมาสร้างองค์ปู่ย่าลูกหลานสายญาณนาคราชนะครับเราก็ตั้งใจตั้งจิตนะครับทุกท่านมาวันนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นลูกหลานนะครับขององค์ปู่ย่านะครับก็ไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับบางท่านอาจจะยังไม่รู้จักค่ายเศรษฐีหน้าเราแบรนด์พวกเราก็ทำหนังภาพหนังเกี่ยวกับเรื่องพังคีนะครับมหาพังคีที่คุณเอกสินเป็นพระเอกนะครับแล้วก็น้องลิลลี่วรรณมณีพรสวรรค์เป็นนางเอกนะครับแล้วก็เร็วๆนี้เพิ่งถ่ายเสร็จไปที่พนมรุ้งเมื่อวานก่อนก็เรื่องอัปสรานะครับของคุณพศวรรณพันธ์เป็น MD เพลงนะครับอัปสราก็ได้น้องออร่าสุริสาดอนปัญญาแล้วคุณปุ๋ยพิชยาสองสาวนะครับเป็นนางเอกนะครับได้สองสาวสวยทูตวัฒนธรรมไทยอาเซียนของอาเซียนเราครับเป็นนางเอกนะครับวันนี้ก็มาร่วมรำถวายองค์ปู่ย่าร่วมกับน้องๆ นะครับพี่ๆและครูทุกท่านนะครับร่วมบุญด้วยกันนะครับก็เดี๋ยวมอบหน้าที่ให้ครูธงต่อกันแล้วกันนะครับขอบพระคุณมากครับครับขอบคุณมากนะครับอันนี้เป็นชุดต่อนะครับใครหน้าเราเรคคอร์ดนะครับเดี๋ยวผมไปแสดงทั้งคีมานะครับมีชื่อเสียงต้องดังนะครับได้หลายล้านวิวนะครับตอนนี้ก็เป็นมหาบารมีพ่อแม่พี่น้องที่ได้มีวังพญานาคอยู่ติดบ้านเรานะครับสร้างยากนะพญานาคผมบอกเลยนะครับมีแต่ลูกหลานท่านได้มาในวันนี้เป็นมหาบารมีแก่ทุกท่านที่มีจิตใจศรัทธานะครับเดี๋ยวนะครับก่อนจะเข้าสู่พิธีอันศักดิ์สิทธิ์นะครับเดี๋ยวผมจะไปรับโรงทานกับคู่บารมีของผมก่อนแล้วก็จะรับคล้องนะครับต่อแล้วก็ป้ายบูชากับคุณประสิทธิ์พุทธานีหลวงพุทธิตารวมไปถึงกับเจ้าภาพนะครับผมที่ทำอาหารมานะครับผมคุณจินดาพรคุณทองผมด้วยครอบครัวนะครับในวันนี้เป็นเกียรติเป็นมหาบารมีแก่น้องครับที่ผมจะไปรับด้วยมือกับผู้บารมีของผมนะครับเพื่อจะได้ท่านจะได้ปล่อยโรงทานไปเพื่อจะได้เป็นบุญเป็นบารมีนะครับด้วยความเคารพท่านใดที่เข้ามาห้องน้ำก็จะอยู่ฝั่งตะวันออกนะครับฝั่งทางโน้นไปหน่อยนะครับ
ห้องน้ำยังไม่มีนะครับผมก็จะเปิดบุญสร้างพญานาคองค์นี้นะครับผมบอกเลยนะครับมีเจ้าภาพรออยู่แล้วครับเสร็จแล้วครับผมบอกจะไม่ได้บวงสรวงผมพูดกับปู่ตุ๊กว่าปู่ตุ๊กเศร้าเฮ็ดซะแล้วล่ะพญานาคเอ้าเพราะว่าเป็นใบซีถึงแล้วเทวดาเปิดเลยมากนะครับเปิดบารมีองค์ปู่ย่าแป๊บเดียวนะครับขึ้นเป็นมหาบารมีส่วนองค์ปู่ดำแสนก็ทนานจะแก้วรอวาระเปิดเนตรนะครับปีนี้นะครับผมจัดยิ่งใหญ่อลังการแน่นอนเพราะว่าต้องจัดบารมีปู่ศรีสุโธให้แล้วเสร็จก่อนนะครับเพราะว่ายังติดค้างอยู่หลังจากจับปู่ศรีสุโธเสร็จก็องค์หน้าด้านหลังก็จะเป็นพญาเพชรนะครับพญาเพชรผมจะสร้าง7เสียรนะครับด้านหลังนะครับสร้างเป็น7เสียรเลยนะครับให้พี่น้องได้ขอพรบารมีในวันนี้ทรัพย์เปิดนะครับกำลังใหญ่หาไม่ได้นะครับพิธีอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้คลังสมบัตินะครับดูได้เลยน้ำเปล่าน้ำแดงเทียนของพระบูชารวมไปถึงใบสีนะครับเปิดทุกสารทิศทุกทิศทุกทางเปิด8ทิศวันนี้หายากนะครับใบสีเปิด8ทิศแล้วก็มีบัลลังก์9เสียรมีใบสีเทพพรหมใบสีตอนะครับวันนี้มีทุกใบสีนะครับทุกบัลลังก์คือครบเครื่องสักการะบูชาทั้งเครื่องอบเครื่องของน้ำเปล่าน้ำแดงรวมไปถึงนะครับวันนี้น้องก็ไม่ได้ทำโรงทานมาอย่างเดียวครับครอบครัวคุณจินดาพรขุมทองครับน้องก็ได้ถวายเครื่องบวงสรวงที่อยู่บนโต๊ะสีม่วงนะครับเป็นมหาบารมีน้องทำในวันนี้เพื่อจิตใจศรัทธานะครับทรัพย์แก้วเวียนเงินทองน้องก็จะบังเกิดในวันหน้ารวมไปถึงคุณประสิทธิ์พุทธานีกับต้องมุทิตาคนสายนะครับเจ้าของบริษัทดีเอ็นสตาร์เน็ตเบอร์นะครับได้ถวายคล้องชื่อเสียงนี้ก็จะก้องไก่น้องก็จะมีบริษัทมีชื่อเสียงดังก้องไก่เรื่องลือนะครับเพื่อเป็นมหาบารมีรวมไปถึงป้ายบูชาที่น้องได้แกะสลักให้ช่างนะครับเป็นปัจจัยจำนวนหนึ่งน้องก็ได้ถวายอยู่ณเวียงวังเพื่อเราจะได้อ่านขอพรบารมีองค์ปู่องค์ย่าเพื่อเป็นมหาบารมีแล้วก็รวมไปถึงสายบุญสายธรรมกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับแล้วก็แม่ครูสิตานะครับวันนี้เป็นตัวแทนจะมารำถวายบัลลังก์ใบสีให้กับคุณแม่ทิพย์นะครับผมเป็นตัวแทนแล้วก็ให้คุณแม่นีนะครับเป็นตัวแทนจุดบัลลังก์ใบสีนะครับแม่ครูสิตาก็จะรำถวายอวยพรชัยเป็นมหาบารมีแล้วก็วันนี้จะให้แม่ใบสีรำเปิดใบสีด้วยนะครับวันนี้ให้เกียรติท่านมาทำนะครับท่านมาทำผมจะให้เปิดใบสีเพื่อมันจะได้สำเร็จนะครับใบสีเนี่ยคำว่าใบสีนี่เป็นภาษาเขมรนะครับไม่ใช่เป็นของอะไรใบนี่ก็คือข้าวมาจากเขมรทั้งนั้นนะครับคือต้นตำรับอยู่ที่พนมรุ้งที่เราไปกราบไหว้บูชาวันก่อนก็ได้ไปทำพิธีการบวงสรวงอยู่ที่พนมรุ้งวันนี้ก็ได้มาก็ทำอยู่ที่เวียงวังไม่ได้พักนะครับผมก็ลุยคนเดียวรวมไปถึงพี่น้องช่วยกันคนละไม้ละมือพี่น้องอยู่ใกล้อยู่ไกลก็ได้อวดปัจจัยมาตามกำลังศรัทธา10นิ้วข้าพเจ้าขออำนาจบุญบารมีที่ท่านให้ทานมาในวันนี้เป็นแก้วเหวนเงินทองกลับคืนไปขอนาคราชเป่ามนไทรทรัพย์ประทานพรในวาระมงคลแบบนี้ข้าพเจ้าจะขอน้อมรับนะครับโรงทานกับรับเอาของเพื่อเป็นมหาบารมีแก่น้องและดังนั้นก็จะได้เปิดพิธีการให้อาจารย์รัตน์นะครับเปิดพิธีบวงสรวงจุดธูปเทียนชัยต่อไปและจะให้ธิดานาคีวาดฟ้อนวาดรำเพื่อเป็นมนตราเป็นมหาบารมีอวยพรชัยยะมงคลลำดับต่อไปด้วยความเคารพครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะไปรับโรงทานนะครับให้กับครอบครัวคุณจินดาพรนะครับอาริเชิญขึ้นมาถ่ายรูปผมได้นะครับทั้งครอบครัวเลยนะครับท่านการนะทานพรบุญวาสนาบารมีโชคลาภแก้วเหรียญเงินทองให้แก่ครอบครัวของท่าน
ท่านจะเดินทางพ้นที่ไหนเห็นเธอพลาดจากวงไปอุปสรรคทั้งมวลโรคภัยไข้เจ็บอย่าให้มีขอสิทธิกิจกรรมกำมังสิทธิปาริยคถาคโตสิทธิวายโยสิทธิอโปสิทธิมีสิทธิอันดาครูบาอาจารย์จงตัดสิทธิพรสำเร็จทุกประการคือสาธุสาธุสาธุกลับแล้วสำเร็จนะครับท่านใดอยากลงทานก็หยิบได้เลยด้วยความเคารพครับผมให้ได้ร่ำรวยนะครับขอฝากร่ำรวยนะครับผมให้มีชีวิตที่ดีนะครับให้มีเงินแหวนเงินทองกับอัศจรรย์มีโชคลาภนะครับท่านจะเดินทางขอว่าหน้าใดขอท่านจงสำเร็จพรนะครับสาธุครับผมครับทีนี้ก็จะให้คุณประสิทธิ์นะครับพุทธานีกับน้องนพิตาเป็นสัตว์เตี้ยพุทธาลูกเบิร์ดนะครับไปถวายของกับป้ายบูชานะครับอำเภอแม่หลานไส้มาแม่หลานมีวอลูกของหน้าไปทางนี้แต่มาทางนี้นะครับน้องได้บูชาคล้องนี่มานะครับเอาคล้องมายากมากนะครับคล้องลูกนี้แปลกทุ่งลุยทุ่งนามาเลยครับเป็นบุญดามหาบารมีลูกตัดเลยในห้องน้องการอันนี้น้องการครับผมครับผมที่ถือนะคล้องอันนี้ครับที่น้องถวายทานนะครับน้องน้องการกับนี้ได้ครับนะครับอันนี้ในนามบริษัทดีเอ็นสตาร์นิฟเวอร์นะครับคุณประสิทธิ์พุทธานีเจ้าของบริษัทตุลาธานบริษัทกับน้องมุทิตาคนสายนะครับผมมาจากอุบลราชธานีครับได้ถวายของนะครับผมแก่วิวังกินคำประการนาทีนะครับให้มีชื่อเสียงดังก้องไกลในโลกธาตุที่ท่านถวายของขององค์ปู่องค์ย่าไว้ปีของเปล่าหรือพุทธเทวดาสาธุสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอาระโตสัมมาสัมพุทธัสสะลูกัสเทวาภูมิเทวากังเสติตะปุถวาวันนี้ลูกหลานในนามบริษัทเดียนสตาร์เล่นเบิร์กในประสิทธิ์พุทธานีน้องมุทิตาคนซ้ายได้ถวายพร้อมเพื่อเป็นวัตถุถาวรกราบไหว้บูชาเพื่อลูกหลานจะได้ตีกองของเปล่าของเพชรไทยเทวาให้มีชื่อเสียงดังองค์ใหญ่ถึงแดนโลกล่าให้มีชื่อเสียงเรียงนามลูกหลานจะค้าขายวัสดุต่อสิ่งใดให้มีอำนาจวาสนาบารมีเรืองรองให้มีที่เสียงดังก้องไกลมากไปด้วยพระบริบูรณ์ทุนผลให้มีโชคลาภแก้วเหรียญเงินทองชื่อเสียงก้องไกลถึงโลกธาตุสำเร็จพรทุกประการทูลสาธุ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 นะครับเดี๋ยวให้เจ้าของคล้องล้านดูคล้องไม่ได้ตีเลยนะครับแต่ถวายมานะครับให้ตีสามครั้งนะเป็นมหาบารมีบูชาเด็ดนะครับผมรูปนี้เหลือป้ายบูชานะครับป้ายบูชานี้ก็เป็นของน้องอีกนะครับผมใจบุญมากเลยตัวไม่มีอะไรนะครับป้ายแกะสลักอันนี้นะครับป้ายทำบูชานะครับก็ให้น้องถวายป้ายบูชานะครับบูชาองค์ปู่องค์ย่านะครับเป็นผลญาตรัตนาตามคำกล่าวนะครับผมเพื่อเป็นมหาบารมีพระสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะครับหลังจากน้องถวายป้ายบูชาเสร็จปุ๊บผมก็จะไปจุดเปิดธรณีนะครับแม่ธรณีแล้วก็ขององค์ปู่องค์ย่าแล้วจะโยนพิธีให้อาจารย์นักเพื่อให้เจ้าภาพเข้าพิธีกรรมพิธีการบูชาต่อไปนะครับทีนี้ทุกท่านน้องจิตน้องใจให้เกียรติเจ้าภาพนะครับในนามบริษัทดีเอ็นสตาร์ได้เบอร์นะครับผมในประสิทธิ์ทุกท่านพี่น้องมุทิตาคนซ้ายได้แกะสลักคำบูชาองค์มหานาคราชเจ้าเพื่อเป็นวัตถุถาวรเพื่อลูกหลานได้อ่านการขอพรบารมีนี้วันนี้ลูกหลานได้แกะคำสลักบูชานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายวาจาจิตกังวันทานาคาธิปดีองค์ดังแสนสิริเป็นทาพระรามแต่แก้วมณีมนตราวิสุทธิเทวีวิสุทธิเทวานาคราชราชาปูเชเมเมตตัญจักมหาอโภนาคยะพริตังพุทโธเปิดโชคธัมโมเปิดทรัพย์สังโฆเปิดบารมีโอมเปิดโชคทรัพย์บาดาลจงประทานพรให้แก่ลูกหลานทั้งหมดทั้งมวลรวมไปถึงบริษัทดีเอ็นสตาร์เดฟเบิร์ดได้ประสิทธิพุทธนีน้องมุทินาคมซ้ายให้มีธุรกิจหน้าที่การงานเรืองเดชให้มีอำนาจวาสนาบารมีแก้วเงินทองจงหลั่งไหลเข้ามาเพื่อเป็นมหาบารมีแก่ลูกหลานจงตัดสิทธิชัยยะมงคลทุกประการทูลสาธุสาธุสาธุ
สำเร็จครับตอนนี้จงสำเร็จแก่ลูกหลานขอคำประกาศสิทธิ์ของข้าพเจ้าจงเดินทางไปถึงให้แก่ลูกหลานที่มีสายบุญสายทานบารมีนี้ตั้งจิตปรารถนาขอสิ่งใดขอให้สำเร็จพรผลอายุกำลังสุขขันพลังเซธิตะพุทธวาภูมะโรเพโรภัยทั้งหลายขอจงพิทักษ์สติแก่เจ้าภาพทุกท่านจงสำเร็จพรทุกประการคือสาธุครับผมนะครับผมทีนี้ก็จะเข้าสู่พิธีกรรมพิธีการอันศักดิ์สิทธิ์นะครับเดี๋ยวผมจะจุดเปิดแม่ธรณีฝั่งนี้ก่อนนะครับนะครับผมขออนุโมทนากับน้องรถนะครับมาจากบุรีรัมย์มารำถวายนะครับเป็นเจ้าภาพน้ำส้ม100ขวดอนุโมทนาสาธุให้น้องด้วยครับผมสาธุสาธุเดี๋ยวน้องลงมาแจกทานนะครับ